ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมากชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะตอนนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะเช้ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี sales and marketing food and beverage นะคะ security IT morning brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะ flow ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆ morning brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะการที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคืออยู่ต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหน